สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับมีผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสอนอขอจับมือกับสหรัฐพัฒนาระบบขนส่งดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับศักสยามชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบัตรความตกลง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมกับองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า United States Trade and Development Agency พร้อมด้วยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอักรรัชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำภูมิภาคอาเซียนฝ่ายพาณิชย์ศักสยามบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย มีนโยบายนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิตินะครับและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงข่ายการคมนาคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการสร้างงานในการสร้างรายได้รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและการแก้ไขปัญหาการจราจร ตลอดจนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมียุทธศาสตร์สาคัญในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนไปสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าก็คือการขนส่งทางรางทางน้ำและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศรวมถึงการสร้างโอกาสทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยสำหรับพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสอนอขอ,ขอกับ US TDA ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Thailand Integrated Logistic and Intermodal Transport Development Plan ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบทางรถไฟให้บรรลุปเป้าหมายทีย่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดเอาไว้ทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการขนส่งการลดบลพิษจากการขนส่งทางถนนการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ จะช่วยส่งเสริมผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งของกระทรวงคมนาคมให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณาระเบียงการขนส่งหลักที่สําคัญของไทยประกอบไปด้วย 1. คือท่าเรือแหลมฉบังถึงหนองคาย 2. คือท่ากาศยานสุวรรณภูมิถึงนิคมอุตสาหกรรมใน e อ c 3. นิคมอุตสาหกรรมใน e อ c ถึงชุมพรและระนอง และ 4. ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยงานหลักๆ6ส่วนหลักด้วยกันนะครับงานที่ 1. เป็นการศึกษาทบทวนข้อมูลแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานที่2เป็นการศึกษาทบทวนการขนส่งต่อเนื่องในปัจจุบันนะครับทั้งการขนส่งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศงานที่3ครับเป็นการคาดการณ์การจราจรงานที่4เป็นการจัดทําแผนพัฒนาการขนส่งและโลจิสติก อย่างบูรณาการและแผนปฏิบัติการงานที่5เป็นข้อเสนอโครงการนำร่องและงานที่6ครับเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเงินเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและจะมีการเสนอแนะพื้นที่โครงการนำร่องอย่างน้อยเนี่ยสแห่งเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์บูรณาการโลจิสติกสและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทยนอกจากนี้ครับ กระทรวงควมนาคมโดยสรคและโดยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมสนับสนุนการดําเนินการศึกษาและจะนําข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและคําแนะนําจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยนะครับมาปรับใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยให้มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากระบบรางที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งรัดการพัฒนา ระบบรถไฟทางคู่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่าเรือบกศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าและศูนย์การขนส่งชายแดนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอีกด้วยศักสยามบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าทาง US TDA เนี่ย ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการผ่านทุนสนับสนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าจำนวนทั้งหมด1 3 6 7 4ล้านสาสดรอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ51ล้านบาทและมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ14เดือนเมื่อผลการศึกษาเสร็จแล้วหรือแล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเรามีแผนพัฒนาระบบโลจิสติกและการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการที่ชัดเจน สามารถที่จะนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการบรรลุปเป้าหมายของกระทรวงคมานาคมในการลดต้นทุนการขนส่งลดมลพิษจากการขนส่งทางถนนส่งเสริมความปลอดภัยจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนไปสู่ทางรางซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป